าให้ชัดเขาช่องรถแท้กาแฟไทยวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมันมีหลายเรื่องที่เกินคลอดออกมาเยอะมากหรือเรื่องที่คนเถียงกันเยอะมากคือมันจะมีนำไปสู่เรื่องของการยกเลิกพรกฉุกเฉินไหมหรือยกเลิกคือถ้ายกเลิกพรกฉุกเฉินก็ต้องยกเลิกสบคใช่ไหมครับยุบทิ้งไปด้วยแต่ว่าวันนี้คือต้นเรื่องเนี่ยต้นน้ำมันมีอยู่สาเหตุอยู่ตรงนี้ครับที่เห็นนี่คือรองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกผมไล่ฟังแบบนี้มันมีมติหนึ่งเป็นมติที่ครม.เห็นชอบให้มีการตราพระราชกำหนดนะตราพระราชกำหนดเพื่อเอาฉบับพระกำหนดนี้ไปแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี58นึกออกไหมครับตราพระกำหนดเพื่อไปแก้ไขพรบ.โรคติดต่อปี58เดิมอะแล้วไปเพิ่มหมวดคือของเดิมเนี่ยมันมีทั้งคือของเดิมเนี่ยมันรองรับได้เฉพาะการมีโรคปกติธรรมดาแต่ของใหม่ก็เพิ่มจุดพิเศษขึ้นไปเพิ่มหมวดฉุกเฉินขึ้นไปหมวดการสามารถตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาได้เพื่อรองรับในภาวะฉุกเฉินคือรองรับโควิด19แบบนี้หรือว่ารองรับการเกิดโรคระบาดในอนาคตต่อไปได้พูดง่ายๆเติมเขี้ยวเล็บให้กับพรบ.โรคติดต่อปี58นั่นแหละโดยอาศัยพระราชกำหนดฉบับนี้ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยถ้ามันผ่านเรียบร้อยและมันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยพูดง่ายๆอนาคตก็ไม่จำเป็นจะต้องประกาศพรกฉุกเฉินอีกต่อไปนั่นเองเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับในเนื้อหาสาระของมันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวให้ลองฟังอีกจังหวะนึงที่รองโฆษกรัฐบาลนั้นชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้ในบางช่วงครับออกจากโลกสาระของพรกฉบับนี้จะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายบริหารหรือเปล่าอันนี้เป็นภาษาที่ใช้กันในโลกออนไลน์นะคะก็ต้องขอย้ำว่าสาระของพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตซึ่งเรื่องนี้ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่เป็นการกล่าวถึงการที่จะเข้าไปคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นโดยสาระก็ขอย้ำว่าเป็นการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับประโยชน์จากร่างพระราชกำหนดฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมเช่นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยอสม.รวมถึงพนักงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลสนามด้วยที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคือสิ่งที่รองโฆษกพูดเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงคือง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเลยเนี่ยคือที่เราเคยถกเถียงกันเมื่อสัก 3-4 สัปดาห์ก่อนจำได้มั้ยครับที่มีหมวดคุ้มครองนิรโทษกรรมกลุ่มของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าท่านจะได้ทำงานอย่างปกติแล้วก็ไม่ต้องพะวงด้วยอันนั้นงานนี้มีหมวดนึงด้วยแต่ไอ้ที่ผมบอกเนี่ยคือถ้าบังคับใช้มันก็มีอีกเรื่องนึงคือถ้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยมันจะมีหมวดที่ไม่ต้องใช้พรกฉุกเฉินและเรื่องมันมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าประกาศใช้เมื่อไหร่แล้วจะยกเลิกพรกฉุกเฉินเมื่อไหร่อันนั้นเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันจะเป็นสิ้นเดือนกันยายนจริงไหมยังมีเวลาให้ตามเรื่องนี้สัก2สัปดาห์ด้วยส่วนเรื่องการเมืองยังคงเข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปพรุ่งนี้จับตาดูครับ2ป .1 ก็คือปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางไปตรวจราชการนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีบางคนก็บอกว่าแม่รอบนี้วัดพลังกันหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันพลเอกประวิตรก็จะลงพื้นที่ไปที่พระนครศรีอยุธยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คนก็วิเคราะห์กันไปการเมืองช่วงนี้มันเข้มข้นนี่เป็นภาพเก่าคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าพรุ่งนี้เขาว่ากันว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยคุณธรรมนัสพรหมเผ่าจะอยู่ข้างๆบิ๊กป้อมอีกรอบนึงก็มีโอกาสสูงนี่ครับอันนี้เป็นช่วงเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นมานะเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสสอบถามไปที่คุณเอ๋ปารินาไกรคุปสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐตอนนี้อยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวผมก็ถามว่าคุณปารินาไปไหนฮะไปไหนมันมี2ทิศทางราชบุรีเนี่ยคุณเอ๋อยู่ราชบุรีใช่ไหมครับจริงๆมันก็ใกล้กับเพชรบุรีนะท่านนายกไปที่เพชรบุรีแล้วผมถามว่าคุณเอ๋ปารินาไปที่ไหนแกตอบผมว่าอ๋อไปอยุธยาว่างค่ะไปอยุธยาคือไปกับลุงป้อมแล้วผมถามทำไมไม่ไปที่เพชรบุรีล่ะแกบอกว่าคุณพ่อไปคือแยกกัน2ทางแยกกัน2ทางนะครับดังนั้นนี่คือเป็นตัวอย่างทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามกันโอ้โหรอบนี้เนี่ยมันวัดบารมีกันหรือเปล่าล่ะในการที่จะเดินทางไปลงพื้นที่ช่วงนี้แล้วเป็นเวลาเดียวกันด้วยในวันเดียวกันที่เห็นนี่คือคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันทุกอย่างนั้นไม่ได้มีความขัดแย้งกันใดแต่อย่างใดไม่ได้ประลองกำลังกันไม่ได้วัดขุมกำลังกันแต่ว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อแยกย้ายกันทำงานและก็แก้ไขปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดด้วยลองฟังบางช่วงดูครับ
งพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จะชนกับพลเอกประวิตรที่ถูกมองว่าเป็นการแสดงพลังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่าหาเรื่องมาสร้างความขัดแย้งการลงพื้นที่ที่นายกได้สั่งการให้ครม.ไปแล้วให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่เยี่ยมพื้นที่หากไม่ติดราชการสำคัญใดๆก็เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและการเตรียมการแก้ปัญหาอุทกภัยไว้ล่วงหน้านี่ครับดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จับตาดูการเมืองเข้มข้นจริงๆครับช่วงนี้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งจำได้ไหมครับที่มีคลิปกล้องวงจรปิดเป็นจ่าทหารท่านหนึ่งครับแล้วก็ไปโมโหโทโสแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะคนเสื้อขาวคือผู้เสียหายนะแล้วเดี๋ยวจ่าทหารเสื้อเหลืองชกเข้าให้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปบีบคอภรรยาของพี่เสื้อขาวท่านนี้อีกรอบนึงด้วยตรงนี้นะทวนให้เห็นภาพกันสั้นๆล่าสุดปรากฏว่าวันนี้ช่วงสัก 10:30 นายทหารพระธรรมนูญต้นสังกัดครับนำตัวจ่าสิบโทสาธิตศรีสุขใสอายุ35เป็นทหารประจำสำนักงานเจรตหารกองบัญชาการกองทัพไทยผู้ก่อเหตุมอบตัวกับผู้กำกับสภ.บางบัวทองเรียบร้อยแล้วก็มีการปิดประตูห้องสอบสวนใช้เวลานานอยู่ร่วม1ชั่วโมงก่อนจะนำตัวจ่าสิบโทสาธิตมาพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติครับผู้ต้องหาไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะครับทำทะเบียนประวัติเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็พาตัวกลับในทันทีเพราะเป็นทหารไงหลังจากแจ้งข้อหาโดนไปทั้งบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนและก็ทำร้ายร่างกายเบื้องต้นคืบหน้าอย่างไรฟังจากท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองครับสาเหตุจากการทะเลาะวิวาทกันมาก่อนยาวนานครับผมครับถ้าอย่างนี้เบื้องต้นจะโดนแจ้งข้อหาอย่างไรบ้างครับตอนนี้ผมก็ได้แจ้งข้อหาบุกรุกเวลากลางคืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วก็รอผลแพทย์วันที่26นี้ถ้าผลแพทย์เกินกว่า20วันก็แจ้งบาดเจ็บสาหัสครับนี่รอผลแพทย์ต่อไปทีนี้ช่วงบ่าย2โมงวันนี้วันเดียวกันครับผู้เสียหายคือคุณเปี่ยมสุขแล้วก็คุณอลิสาเนี่ยเดินทางไปที่สภ.บางบัวทองเช่นเดียวกันนะไปมอบหลักฐานเพิ่มเติมคุณเปี่ยมสุขที่โดนชกเข้าที่หน้าเนี่ยบอกว่าบาดแผลโอ้โหเจ็บกว่าเมื่อวานครับเวลาผ่านไปมันระบมไงแต่ที่สงสารเนี่ยคือสงสารภรรยาโดนทำร้ายได้ลงคออู้บาดเจ็บเหมือนกันเนาะดูทีฮะเนี่ยส่วนตัวของคุณเปี่ยมสุขเมื่อคืนนั้นเพิ่งฉีดวัคซีนมาด้วยเจ็บแขนไม่สามารถยกขึ้นมาป้องกันตัวอะไรได้เลยนะครับแล้วอยู่บ้านที่เนี้ยหมู่บ้านเนี้ยมา5ปีอ่ะก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรฟังบางช่วงดูครับถ้าสิ่งที่ถูกต้องแล้วอ่ะคุณจะใช้ศาลเตี้ยตัดสินแบบนี้ไม่ได้ผมเจ็บปางตายดูเมียผมนี่ตัวแค่นี้เองเขาบีบคอลอยคุณเป็นทหารคุณนำได้ยังไงเห็นว่าล่าสุดเนี่ยก็คือพี่สองคนตัดสินใจแล้วว่ายังไงจะขายบ้านหลังนั้นทิ้งไม่กล้าอยู่ละใช่ครับผมขอฝากสื่อเลยนะถ้าใครสนใจบ้านผมไม่อยากอยู่แล้วครับผมกลัวผมกลัวครับผมถามว่าคำว่าบ้านเนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยหนึ่งชีวิตของคนธรรมดาอย่างผมกับภรรยาเนี่ยกว่าจะหาได้นะฮะมันยากนะครับกว่าจะกู้กว่าจะอะไรมากว่าจะส่งแล้วรองรับบ้านหลังนี้มากแต่ผมถามหน่อยพื้นที่ของบ้านคำว่าบ้านทุกคนจะรู้ว่าเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ทุกวันนี้ลองดูครับถ้าครอบครัวไหนนะฮะที่มีลูกมีหลานแล้วเจอแบบผมนี้คิดว่าพื้นที่ปลอดภัยของบ้านท่านจะอยู่ได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาเปิดใจเอาไว้นะครับคุณผู้ชมผมขอพักครู่เดียวแต่อยู่ด้วยกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้ามีความคืบหน้าสำคัญเชื่อว่าหลายคนนั้นตามกันอยู่ว่าคดีของนายบอสอยู่วิทยาวันนี้คืบหน้าถึงไหนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนวนเนี่ยอย่างอดีตรองอัยการสูงสุดเนี่ยคืบหน้าอย่างไรนะครับอย่าพลาดติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ